วันนี้เรามาทำแพนเค้กกันนะคะส่วนผสมมีแป้งนะคะแป้งอเนกประสงค์ตาว่าวนะคะวันนี้กุ้งใช้45กรัมนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพด30กรัมผสม2แป้งเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะผสมเข้าไปให้เข้ากันก่อนอันนี้คือเราจะทำส่วนของแห้งนะให้เข้ากันก่อนผงฟู1ช้อนชาไข่ไก่เบอร์3นะคะ3ฟองคนให้หมดผงแป้งค่ะแล้วก็นมข้นจืดนะคะวันนี้กุ้งใช้ตาลูกเหยี่ยว60กรัมผสมเข้าไปค่ะคนให้เข้ากันจนหมดผงแป้งแล้วเนยสดละลายนะคะเนยสดละลายอีก60กรัมนะคะใส่เข้าไปเราจะคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันแล้วเราจะพักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วพอพักแป้งได้ครึ่งชั่วโมงเราก็จะไปจี่ในกระทะกันแค่นั้นนะคะส่วนผสมมีแค่นี้นะคะนี่นะคะคนจนหมดผงแป้งแล้วพักไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะพักไว้ครึ่งชั่วโมงเราพักแป้งไว้ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเรามาจี่กันเลยนะคะอันนี้เราก็ทาน้ำมันเล็กน้อยนะเผื่อเขาจะได้ไม่ติดก่อนเราจะตักแป้งนะคะเราก็คนก่อนเนาะคนให้แป้งเขาเข้ากันดีก่อนเนาะเผื่อเขาจะนอนก้นใช่ป่ะทีนี้เราก็ตักจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ตามใจชอบเลยค่ะจะแพนเค้กจะชิ้นใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่เนาะลองหยอดไปไฟก็ปานกลางนะอย่าไฟแรงเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก่อนที่ขนมจะสุกเนาะไฟดูเอานะคะปรับเอาเพราะว่ากระทะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะหรือจะไปจี่ที่เตาแก๊สก็ได้นะตามใจเลยได้เลยก็จี่ไปจนหมดอะค่ะหอมมากเลยค่ะอ้าวชิ้นต่อไปเสร็จแล้วเราก็จะโรยหน้าตามชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนมข้นหวานหรือน้ำผึ้งชอบมากชอบน้อยโรยกันไปค่ะนี่กุ้งจะราดน้ำผึ้งนิดนึงเนาะ